เฮลั่นหญิงสุรินทร์วัย61ปีถูกหวยรางวัลที่1รับ12ล้านบาทขึ้นโรงพักบันทึกประจำวันวันที่1กรกฎาคมผลสลากินแบ่งรัฐบาลงวดล่าสุดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับรางวัลที่1คือหมายเลข347258โดยล่าสุดพบว่าที่จังหวัดสุรินทร์มีผู้โชคดีถูกหวยรางวัลที่1เป็นจำนวนเงิน12ล้านบาทเดินทางมาลงบันทึกประจำวันไว้ที่สภ.สังขะจังหวัดสุรินทร์โดยเพจเซเรนเหลาโพสต์ภาพพร้อมข้อความระบุว่าขอแสดงความยินดีสำหรับผู้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ทราบชื่อคือนางกลัวปทุมมาอายุ61ปีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ